สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมภูมิใจนะครับที่จะพาท่านผู้ชมนะครับมาพบกับซุปเปอร์สตาร์สาวไทยนะครับที่ได้รับการยอมรับนะครับได้รับความรักนะครับความอบอุ่นนะครับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับจากคนทั่วทั้งโลกนะครับและวันนี้เธอมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ Moonshot ขอเสียงต้อนรับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ครับสวัสดีค่ะลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะโอ้โหเปิดมาก็ด้วยความน่ารักเลยนี่ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่คอนเสิร์ตมาจนถึงวันนี้ประมาณสักเกือบเดือนครึ่งได้แล้วนะฮะเกือบเดือนครึ่งค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างทำอะไรอยู่ช่วงนี้ก็พอหลังจากคอนเสิร์ตเสร็จก็จะไม่มีอะไรทำค่ะก็จะแบบพักเหนื่อยเพราะว่าเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงกลางปีก็เลยขอพักหน่อยค่ะโอ้โหเรียกว่าเป็นการชาร์จแบตตัวเองเต็มที่เลยทีเดียวแล้ววันนี้ก็ได้กลับมาเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งเป็นไงครับความอบอุ่นในการมาถึงเมืองไทยเหมือนเดิมเลยค่ะคือทุกคนไปต้อนรับที่สนามบินเหมือนเดิมแล้วแฟนคลับน่ารักมากคือเขาจะนั่งเป็นระเบียบแล้วก็จะแบบมีป้ายแบบน่ารักตลกถือให้ค่ะก็คือทุกครั้งที่มาก็จะรู้สึกอบอุ่นค่ะหนูก็จะพยายามหาเวลามาเจอพี่ๆทุกคนบ่อยๆแล้วกันนะคะงั้นวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสบายๆได้เรื่องเกี่ยวกับความสวยงามบิวตี้นะครับเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับแล้วก็เรื่องกับไลฟ์สไตล์ของน้องลิซ่าละกันนะครับวันนี้ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางมูนช็อตนะครับรู้สึกยังไงที่เราได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับมูนช็อตครับก็ต้องขอขอบคุณทางมูนช็อตนะคะที่เอ็นดูหนูแล้วก็ให้หนูมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์แล้วก็เปิดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้ได้เจอพบปะกับแฟนชาวไทยมากขึ้นนะคะก็แล้วรอบนี้ก็มากับตัว special edition เรียกว่า Lisa's Pick เลยใช่ค่ะ special edition แปลว่าน้องลิซ่าเลือกมาเองใช่ค่ะ top 3แรงบันดาลใจในการเลือกมานี่เราเอามาจากไหนอะคือจริงๆหนูเป็นคนชอบแต่งหน้าอยู่แล้วคือรักการแต่งหน้าอยู่แล้วแล้วก็เลยแบบคือก็ใช้ Moonshot ครับปกติประจำอยู่แล้วแล้วก็เลยรู้สึกว่าบางทีใช้แล้วก็แบบเอ้ยอยากจะแบบแนะนำอยากให้คนไทยได้ลองใช้ดูเพราะว่ามันดีจริงๆอ่ะคือเก็บของดีไว้คนเดียวมันรู้สึกแบบเอ้ยอึดอัดอยากบอกใช่ใช่ค่ะก็เลยเลือก3ตัว Top 3เลยแล้วก็เป็นไซส์มินิเล็กๆจะได้พกพาสะดวกโอ้โหเพราะฉะนั้นใครๆก็ซื้อได้ใช่ใครๆก็มีผลิตภัณฑ์ที่ลิซ่าเลือกมาให้อยู่ในกระเป๋าของตัวเองได้งั้นมาคุยกับน้องลิซ่านะครับเกี่ยวกับคำว่าบิวตี้ดีกว่าความสวยงามความหมายของน้องลิซ่าคำว่าบิวตี้เป็นยังไงครับจริงๆยากตอบยากนะคะมันเป็นคำถามกับแบบใช่จริงๆแล้วสำหรับหนูบิวตี้มันแปลว่าแบบคือแต่ละคนหน้าก็จะไม่เหมือนกันก็จะมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันถูกต้องหนูคิดว่าบิวตี้มันมาด้วยจากภายในค่ะแบบมาด้วยจากอินเนอร์มากกว่าถ้าอินเนอร์ข้างในเราสวยแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวมันจะออกมาเองถ้าเรามั่นใจถ้าเราแบบเฮ้ยฉันว่าฉันสวยในแบบของฉันก็อันนั้นก็คือบิวตี้ค่ะนั่นก็คือบิวตี้แล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับลิซ่าต้องมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับมูนช็อตด้วยนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าทุกคนจับจ้องเลยว่าเอลิซ่าใช้อะไรบ้างยังไงเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นลิซ่าพิกสเปเชียลเอดิชั่นนี่มาให้คนไทยได้เลือกการเลือกของเราเนี่ยเลือกยังไงครับจริงๆเลือกด้วยการที่หนูสิ่งที่หนูใช้เป็นประจำวันอยู่แล้วค่ะก็แบบก็คืออย่างตัว CC Cream ก็คือก่อนจะทารองพื้นก็คือเบสเราจะต้องดีก่อนใช่ไม่งั้นหน้าเยอะไม่งั้นหน้าไม่ได้ก็เลยจะเป็น CC Cream แล้วก็ตามด้วยpowder fixer ก็คือมันจะช่วยควบคุมความมันแล้วแบบคือมันปกปิดดีด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นลิปสติกใช่ค่ะครีมเพนสเตนเฟสใช่ค่ะสเตนเฟสมีถึง3สีค่ะแต่มันจะมีตัวที่แบบหนูชอบที่สุดก็คือจะเป็นโรซี่คาเลตเห็นพี่เห็นเวลาคนก็ซื้อนี่เขาซื้อเหมาหมดเลยนะจริงๆคือมันสวยทุกสีแต่คือหนูเป็นคนชอบแบบสีโรสอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือมันเป็น3สีที่มันสามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์นะคะมันแล้วแต่ว่าลุคนี้อยู่จะทาสีไหนดีวันนี้ลุคนี้ขอแบบเป็นผู้หญิงแบบสบายๆก็จะเอาไปเป็นสีชุ่มส้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะครับแล้วอีกอย่างเนื้อครีมมันค่อนข้างดีเลยทีเดียวใช่ค่ะมันสีแน่นมากแน่นเลยใช่ไหมแน่นมากอันนี้ชอบเลยชอบมากคือหนูทาทั้งวันแล้วแบบขนาดกินน้ำกินอะไรก็คือแบบก็ยังอยู่เลยใช่ค่ะนี่คือแบบให้คุณแม่ลองใช้แม่บอกดีจริงคือใช่ค่ะโอ้แม่ชอบเลยแม่ชอบมากโอ้โหนี่ขนาดคุณแม่ยังชอบเลยใช่ค่ะชอบเอาล่ะพูดถึงการแต่งหน้าดีกว่าลิซ่ามีสไตล์การแต่งหน้ายังไงบ้างอ่ะจริงๆหนูเป็นคนที่ชอบแบบอะไรบางเบาแต่เน้นปกปิดบางเบาแต่เน้นปกปิดแล้วก็จะแบบชอบทาปากให้แบบสีให้มันเป็นพอยต์นิดนึงแบบเอ้ยวันนี้แบบสีปากได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มีความเด่นตรงนี้สักนิดนึงเป็นพอยต์ของวันแล้วมีวันอื่นไหมฮะวันที่แบบเป็นทางการเราเป็นยังไงอ่ะวันเป็นทางการจะเป็นสีออกส้มๆอะค่ะใช่เพราะว่ามันดูแบบมันดูเหมาะกับทุกสถานการณ์มากกว่าแต่แบบถ้าเกิดว่าเป็นสีโรซี่คลาเดตนี่ก็จะแบบ
มั่นใจตลอดทุกสถานการณ์ใช่โอ้โหเพราะฉะนั้นไอเทมนี้ต้องมีทุกคนต้องมีค่ะต้องมีเอาล่ะคอนเสิร์ตที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอ้โหทุกคนเรียกว่าเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับลิซ่าด้วยแล้วก็สมาชิกในวง Blackpink กันทุกคนเลยเราไปเวิลด์ทัวร์กันมามีอังกอร์ครั้งสุดท้ายจัดที่กรุงเทพด้วยใช่ค่ะความรู้สึกเป็นยังไงวันนั้นอ๋อคือจริงๆแล้วหนูมาเปิดตัวที่ไทยครั้งแรกแบบเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกแล้วก็มาเปิดตัวที่ไทยมันดูแบบสเปเชียลอยู่แล้วแล้วทีนี้คือจริงๆแล้วไม่ว่าหนูจะไปประเทศไหนอ่ะแฟนๆเขาก็จะมีแบบแนวเชียร์อังกอร์แบบที่แตกต่างกันมากเลยค่ะอ๋อเหรอมันเป็นยังไงเนี่ยอธิบายหน่อยคือแบบว่าสมมติว่าหนูไปตอนนั้นหนูไปปารีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบคือแบบอยู่ดีเขาแบบกระทืบพื้นอะไรเงี้ยแล้วแบบร้องเพลงอะไรสักอย่างแล้วแบบคือมันแบบมันคือไปทางไปที่ไหนเขาก็จะมีแบบเอกลักษณ์ของเขาให้เราจดจำอะค่ะแต่ละที่เราไม่รู้เลยว่าเอ๊ะนี่เขากำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมใช่ใช่จนแบบหนูบอกว่าขอลองอีกทีได้ไหมคะมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่ไทยก็อย่างที่ว่าค่ะมันเป็นบ้านเกิดหนูเพราะฉะนั้นหนูก็จะรู้สึกพิเศษกว่าที่อื่นอยู่แล้วได้รับพลังจากคนไทยที่รักเราได้เยอะมากได้เยอะมากคือเพื่อนเพื่อนเมมเบอร์หนูเองทุกคนก็บอกว่าโอ้ยที่ไทยนี่แบบสุดยอดกระหึ่มมากเลยได้พลังเต็มที่ครั้งสุดท้ายก็ถือว่าเราก็ใส่เต็มเลยทีเดียวแล้วครั้งสุดท้ายก็แบบมีสเปเชียลเปลี่ยนโชว์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าครั้งสุดท้ายเราก็อยากจะแบบเซอร์ไพรส์แฟนทุกคนงงหมดเลยโอ้โหนี่เซอร์ไพรส์ที่แบบลิซ่าเตรียมมาให้เอาล่ะถามลิซ่าสักนิดนึงทุกครั้งที่กลับมาเมืองไทยลิซ่าอย่างแรกที่อยากทำมากที่สุดคือโอ้จริงๆอยากมีเวลาให้กับครอบครัวค่ะเพราะว่าเราอยู่ไกลอะไรเงี้ยค่ะก็คือกลับมาทีก็แบบอยากเจอคุณครอบครัวแบบคือครอบครัวหนูใหญ่มากได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวใช่ค่ะเพราะเวลาเราไปทำงานนี่ถือได้ว่าโอ้โหทำแต่งานล้วนจริงๆนะครับแล้วกลับมามีไปกินข้าวชอบอาหารเมนูไหนไหมโอ้คือจริงๆที่เกาหลีก็มีร้านอาหารไทยอะนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางเมนูที่มันไม่มีเออเช่นแบบพวกขนมปังสังขยาหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหวานใช่หรือมันลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะค่ะที่เกาหลีอะก็คือเวลามาไทยทีก็จะแบบรีเควสคุณแม่ไว้เลยว่ามาเตรียมอันนี้ไว้ให้หนูด้วยนะเตรียมอันนี้ไว้ให้หนูด้วยนะอะไรเงี้ยขนมปังสังขยานี่ชอบสีอะไรสีเขียวสีเขียวแต่จริงๆก็ชอบชาไทยเหมือนกันค่ะแต่ชอบใบเตยมากกว่านี่เรียกว่าความรู้สึกจากคนที่แบบอยากทานและชอบทานจริงๆเอาล่ะวันนี้ถือได้ว่าเป็นการเดบิวต์ครบ3ปีของ Blackpink แล้วต้องบอกว่าโอ้โหแล้ววันนี้กลับมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับมูนช็อตอีกนะครับมีอะไรอยากจะบอกแฟนๆเพลงชาวไทยสักนิดนึงไหมโอ้ยเขินก็ขอบคุณที่พี่บลิงทุกคนนะคะที่อยู่กับ Blackpink มาตั้งแต่ Day 1จนถึงปีนี้เป็นปีที่3แล้วเข้าเป็นปีที่3แล้วก็รู้สึกเหมือนว่าตอนนี้ก็ได้เจอพบปะกับแฟนๆชาวไทยมากขึ้นก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็จะพยายามหาโอกาสมาเจอพี่ๆชาวไทยบ่อยๆค่ะแล้วก็รัก Blackpink แล้วก็ลิซ่าไปนานๆนะคะขอบคุณค่ะนั่นแหละครับนี่คือความในใจของลิซ่าแล้ววันนี้ถ้าพี่ขอสัก3คําสําหรับ Moonshot ได้มั้ยมีมั้ยมีมั้ยมีมั้ย3คําให้แบบMoonshot หรือว่าคนที่ซื้อ Moonshot ก็ได้3คําเหรอคะ3คําอะไรก็ได้ที่ลิซ่าอยากจังเลยอยากจะขอบคุณหรืออยากจะแบบน่ารักหรืออะไรก็ตามแล้วแต่ลิซ่าเลยครับเก๋เท่ดีใครมีผลิตภัณฑ์มูนช็อตเก๋เท่และดีใช่ค่ะ oh, ยูเก๋มากยูเท่มากเลยแล้วมันก็ดีคุณภาพดีค่ะอยากจะฝากผลิตภัณฑ์มูนช็อตให้กับแฟนๆชาวไทยสักนิดนึงไหมครับมูนช็อตนะคะเป็นแบรนด์หนูเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของมูนช็อตแล้วก็มูนช็อตเนี่ยจริงๆแล้วบอกว่าคือส่วนตัวเองก็ชอบมากๆแล้วก็รอบนี้ต้องขอบคุณมูนช็อตที่เปิดโอกาสให้หนูได้มีสเปเชียลเอดิชั่นเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็เป็น3ตัวที่หนูอยากให้แฟนๆชาวไทยได้ลองใช้ทุกคนค่ะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายมากเลยที่ 7-Eleven ทั่วประเทศไทยค่ะนี่แหละครับนี่คือความในใจของน้องลิซ่า Blackpink นะครับในฐานะพรีเซนเตอร์แบรนด์แอมบาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์มูนช็อตนะครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากๆที่สละเวลามารู้เลยว่าวันนี้เหนื่อยแล้วก็ตื่นเต้นนะครับแล้ววันนี้ทุกคนมารอแฟนมิตรกับลิซ่าด้วยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะอย่างที่เห็นไปวันนี้บอกเลยมีหลายๆมีคนแบบหลายๆพันยืนรอแบบรออยู่คือตอนแรกหนูก็ตกใจมากเลยค่ะที่ตอนเปิดตัวคือเวทีมันใหญ่มากเวทีมันใหญ่มากแล้วแบบที่นั่งแบบทำไมมันเยอะอย่างนี้ใช่ค่ะทุกคนหนูไม่ได้คิดว่าแบบทุกคนอยากจะเข้ามาเจอลิซ่านะครับวันนี้นะครับขอบคุณน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดย Moonshot Special Edition